หมออยู่ไม่ได้ที่บ้านหลังนั้นบ้านนะคะมันไม่ใช่บ้านแล้วทุกที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันทำให้เราคือคิดถึงเขามากหมอเป็นคนบ้ายอมรับเลยค่ะเพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรักกันอยู่ดีๆอยากถ้าเขาเจ็บป่วยหมอก็ยินดีที่จะรักษาช่วยดูแลไม่ใช่แบบนี้ที่แบบโดนกีดกันทุกอย่างไม่ให้รับรู้เลยว่าตอนนี้สามีเป็นยังไงบ้างหลังจากที่หมอหายไปวันนั้นนะคะตัวหมอก็พยายามที่จะติดตามตัวนะคะจนตอนแรกได้ทราบว่าคุณหมอบอกว่ามีปัญหาส่วนตัวแล้วก็อยากไปอยู่คนเดียวคืออยากไปอยู่ใช้ชีวิตสักพักนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่กับทางพี่ชายแต่พี่ชายเนี่ยก็ไม่บอกความจริงนะคะว่าอยู่กับพี่ชายแล้วก็พยายามไม่ให้คือไม่ให้เราได้คุยกับสามีไม่ได้พบไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ปิดเปลี่ยนเบอร์พยายามที่จะช่วยพี่ชายอยากจะช่วยรักษาเขาให้เขากลับมาเป็นคนเดิมมีศักยภาพเป็นคุณหมอที่มีความสามารถไม่ใช่เป็นคนที่หลงลืมพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งบางคนถึงกับเคยเรียกเขาว่าเหมือนเป็นซอมบี้เหมือนหุ่นยนต์ซึ่งในขณะที่บ้านที่เราอยู่กันเนี่ยเป็นบ้านเดียวแล้วเราก็อยู่กันมาด้วยดี20กว่าปีตอนนี้ก็คือหมออยู่ไม่ได้ที่บ้านหลังนั้นเพราะว่าภาพเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันมีชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหรือว่าคือภาพเดิมๆมันยังคงอยู่แม้กระทั่งวันสุดท้ายที่เขาออกจากบ้านนั่นก็คือออกไปด้วยกันบ้านนะคะมันไม่ใช่บ้านแล้วทุกที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันทำให้เราคือคิดถึงเขามากหมอเป็นคนบ้ายอมรับเลยค่ะเพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรักกันอยู่ดีๆเช้ายังรักกันเที่ยงคุยกันดีๆบ่ายกลับเป็นแบบนี้ไปเขาตรงๆว่าตอนนั้นไม่เข้าใจจริงๆทำงานไม่ได้เพราะว่างานของหมอต้องใช้สมาธิ
คือตัวหมอเป็นหมอรังสีเป็นหมอรังสีวินิจฉัยมันต้องใช้สมาธิอย่างมากในการที่จะให้การวินิจฉัยคนไข้ให้ถูกต้องและไม่ผิดพลาดพวกนั้นทราบว่าตัวเองทำไม่ได้ก็เลยหยุดการทำงานไประยะหนึ่งอยากจะให้เขาได้กลับมาเป็นคนเดิมแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างที่มีความสุขอย่างที่เราเคยอยู่กันมาอยากถ้าเขาเจ็บป่วยหมอก็ยินดีที่จะรักษาช่วยดูแลไม่ใช่แบบนี้ที่แบบโดนปิดกันทุกอย่างไม่ให้รับรู้เลยว่าตอนนี้สามีเป็นยังไงบ้างมันเจ็บปวดมากเลยที่รู้ว่าคนที่รักกันเนี่ยยังรักกันอยู่แต่มันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราไม่สามารถจะทำอะไรหรือไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้ในช่วงนั้นไม่อยากจะตื่นนะคะไม่อยากตื่นแต่บอกกับตัวเองว่าตายไม่ได้ถ้าเราตายใครยิ่งอยู่คนเดียวใหญ่เลยไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วตอนเนี้ยมีหมอคนเดียวเลยค่ะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหมอไม่เคยสนใจไม่เคยกล่าวถึงไม่เคยสนใจเรื่องมรดกอะไรตรงนี้เลยเพราะว่าถือว่ามันไม่ใช่ส่วนของที่หมอจะไปอยากได้อะไรเพราะว่าทรัพย์สินของตัวหมอเองนะคะบอกได้เลยว่ามากแล้วก็มากพอเกินพอที่จะดูแลตัวเองแล้วก็คุณหมอนะคะได้ไปจนตลอดชีวิตนะคะ